วงการเพลงมีลิซ่ากีฬามวยมีวันชาตรีสองซอฟต์พาวเวอร์ทำทั่วโลกรู้จักประเทศไทยปัจจุบันนะครับซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยใช้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทยและผู้ที่นำพากระแสซอฟต์พาวเวอร์ให้น่าสนใจและสามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้น2ผู้มีอิทธิพลต่างวงการทั้งลิซ่าและลิสามโนบาศิลปินระดับโลกและชาตรีศรียอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพที่ยกระดับมาตรฐานวงการมวยไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลกซึ่งทั้งสองนะครับก็ต่างทำให้สปอตไลท์จากทั่วโลกหันมาส่องที่ประเทศไทยเป็นจุดเดียวสำหรับลิซ่าครับล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ Rock Star ออกมาซึ่งในเนื้อเพลงนอกจากจะมีบางท่อนที่สื่อถึงประเทศไทยแล้วยังได้มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในย่านเยาวราชเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวไทยสู่สายตาชาวโลกตอนนี้ยอดผู้ชมบน YouTube หลังปล่อยเพลงออกมาไม่ถึง2สัปดาห์ก็ทะยานไปสูงเกือบแต่หลัก100ล้านวิวแล้วจนเกิดมีกระแสนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจำนวนไม่น้อยต่างเดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายรูปในย่านเยาวราชโดยเฉพาะทางม้าลายสุดฮิตเพื่อตามรอยศิลปินคนโปรดขณะที่ชาตรีศิษย์ยอดธงถือเป็นหนึ่งในผู้ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยสู่เวทีระดับโลกในฐานะหัวเรือใหญ่ของวันที่ดำเนินการจัดการแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินีเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมกว่า190ประเทศทั่วโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกอาทิ Sky Sport ผู้นำด้านการแพร่ภาพสัญญาณรายใหญ่ของยุโรปและ Amazon Prime Video แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการการันตีว่าคอนเทนต์ของวันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกยังไม่รวมถึงยอดชมทางโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิกสูงถึง 30,000 ล้านวิวในปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้วันขึ้นมารั้งอันดับที่2ของโลกเป็นรองเพียง NBA และยังมีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Instagram และ YouTube เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนอกจากนี้วันยังสามารถสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รายการกีฬาต่อสู้คว้าเรตติ้งอันดับที่1ต่อเนื่องในประเทศไทยแสงหน้าละครหลังข่าวที่ยึดหัวหาดรายการโทรทัศน์เรตติ้งสูงสุดมานานนับครึ่งศตวรรษพร้อมทั้งใช้สังเวียนการต่อสู้บอกเล่าเรื่องราวของนักกีฬาในฐานะฮีโร่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกทำให้พวกเขามีชื่อเสียงและมีเกียรติถึงขนาดที่เหล่าเซเลบดาราซูเปอร์สตาร์จากหลากหลายวงการกลายมาเป็นแฟนคลับกดติดตามนักมวยไทยในปัจจุบันพามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยมาแต่โบราณเดินทางมาถึงยุคเฟื่องฟูไม่เฉพาะกับคนบางกลุ่มแต่กระจายไปถึงทุกภาคส่วนอย่างไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองไทยการร่วมด้วยช่วยการผลักดันของทั้งลิซ่าและบอสชาตรีคือตัวอย่างชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่มีมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลกซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกและถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง